ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเขาบอกว่ากินแล้วมันชื่นใจผมพูดได้เลยว่าสดที่สุดแล้วเพราะเราเอาขึ้นมาจากน้ำเลยลงแงะกันแบบสดๆเลยก็สามารถแจ้งรีสอร์ทได้ว่าอยากได้แพ็กเกจนวดไทยโอ้ตึงสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้อยู่กับผมโจ้ยนะครับซึ่งวันนี้ผมและทีมงานนะครับได้คัดสรรจังหวัดที่ถือว่าใกล้กรุงเทพมากๆขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วที่นี่คือจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าเล็กที่สุดในประเทศไทยและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดนะครับที่นี่คือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราจะได้ยินว่าที่นี่เนี่ยติดกับทะเลอ่าวไทยมีป่าชายเลนมีสวนผลไม้ที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นสวนส้มโอหรือมะพร้าวที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าที่นี่จะมีที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตรซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ทางเกษตรและไปลุยกันมีทั้งหมด3สถานที่ที่แรกนะครับเราจะไปที่บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทและหลังจากนั้นนะครับเราจะไปอีกที่หนึ่งครับชื่อว่าบ้านสวนมะนาวโอลุงซิรินะครับและสถานที่สุดท้ายนะครับผมจะพาทุกคนไปนอนค้างคืนที่อาซิตาอีโครีสอร์ทนะครับวันนี้เรามีธีมด้วยนะครับชื่อว่าท่องเที่ยวสุดกรีนที่สมุทรสงครามถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา let's go และลุยกันเลยครับปะผมพาทุกคนมาถึงโลเคชั่นแรกแล้วนะครับที่นี่คือบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับกิจกรรมที่ผมจะพาทุกคนไปลุยกันเราจะไปเจอพี่ตึงนะครับซึ่งเขาจะพาเราล่องเรือเข้าไปในป่าชายเลนและจะไปปลูกป่าชายเลนจากนั้นผมจะพาทุกคนฮะไปฟาร์มหอยของชาวบ้านไม่แน่เราอาจจะได้ลองแคะชิมกันบนเรือเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วผมจะลองไปเปลี่ยนชุดแล้วไปเจอพี่ตึงขึ้นเรือกันเลยดีกว่าปะลุยฮะและตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่กับพี่ตึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตึงแนะนำตัวหน่อยฮะผมชื่อตึงครับเป็นพนักงานขับเรือของบ้านไม้ชายเลนครับวันนี้จะพาผมไปทำอะไรบ้างครับพี่ตึงวันนี้มีปลูกป่าครับปลูกป่าชายเลนก็ชมฟาร์มหอยนางรมแล้วเราจะได้ชิมไหมครับได้ครับมันกินสดได้ไหมครับกินสดได้เดี๋ยวกินกับผมนะพี่ตึงนะได้ได้พี่กินปุ๊บผมกินตามเลยโอเคไหมโอเคครับน้ำพร้อมแล้วไปลงเรือแล้วลุยกันเลยครับเชิญครับพี่ตึงไปเลยครับต้องบอกทุกคนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟาร์มหอยที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้แต่นี่ก็เป็นของบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทนะครับใช่ครับหอยนางรมอ้วนๆเลยที่นี่แตกต่างกันที่อื่นยังไงครับหอยนางรมที่นี่จะเป็นหอยไทยเนื้อจะแน่นนะแล้วหวานอร่อยหวานอร่อยกว่าใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าพี่เขาพกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะอยู่ไหนไปยิ่งอยู่ไหนพี่ถึงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ขวดมาให้เราเพราะกลัวเดี๋ยวไม่อร่อยเลยแซ่บไงโอ้มาแล้วอุ้ยเนื้ออ้วนมากอ่ะโอ้โหกินกันสดๆบนเรือแซ่บอะไรอย่างงี้แซ่บอื้อคือมันหวานมากแล้วเนื้อมันอ้วนๆแน่นๆมันกรุบๆแล้วเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆกำลังดีอร่อยมากเลยอ่ะผมอร่อยมากพี่อร่อยมากคือผมพูดได้เลยว่าสดที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนสดเท่าที่นี่เพราะเราเอาขึ้นมาจากน้ำเลยลงแงะกันแบบสดๆเลยอร่อยมากอร่อยมากๆอ้วนทุกตัว
จากชายฝั่งอ่าวไทยที่เมื่อกี้เราออกไปกินหอยกันมานะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่ป่าชายเลนแล้วซึ่งป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากและอาจจะถือว่าเป็นเขื่อนทางธรรมชาติที่กันน้ำทะเลเข้ามาเซาะตลิ่งนะครับและก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์จำนวนมากแม้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามจะใกล้กรุงเทพมากๆแต่กลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยเราเดินขึ้นจากโคนมาต้องบอกว่าการเดินขึ้นมาสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นบิกินเนอร์เลยลงไปถึงนี่เลยเห็นขาผมไหมเนี่ยเหมือนสตาร์โคนเลยอันนี้คือต้นกล้าโคนกลางใช่ต้นกล้าโคนกลางครับผมบางทีเราก็ใช้เท้าเหยียบให้เป็นหลุมแล้วผมจะดึงขาขึ้นมาได้ไหมได้ได้เราลงไม่ต้องเยอะเราต้นกล้าใส่ต้นกล้าใส่แล้วกบโคนต้นโอเคโอ้ยทุลักทุเลมากๆเลยผมเนี่ยโหนี่ก็เป็นรากเลยเนี่ยรากๆใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ขาในการกบใช่ไหมครับกบโคนต้นเดี๋ยวเราไปเอามาปลูกเพิ่มกันสักหน่อยนะไหนๆเราก็ลงมันเลิกกันขนาดนี้แล้วไปวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตึงมากเลยครับครับผมแต่ก่อนจากการพี่ตึงครับฝากหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆอยากจะมาปลูกปลาชายเลนมาลองกินหอยแบบที่ผมได้ลองกินสดๆแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับก็ติดต่อทางบ้านไม้ชายเลนครับได้ครับแต่เราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับหากใครอยากมาเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวของโลกดิจิทัลมาฝากกันครับก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NTเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชาชีพที่กลับมาระบาดในรูปแบบต่างๆซึ่งคราวนี้กลับมาระบาดนะครับในรูปแบบของการส่งข้อความ SMS ชวนทำงานผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งบนโลกออนไลน์จนมีเหยื่อหลงเชื่อนะครับสูญเงินนับแสนบาทและในวันนี้ครับเราจะมาดูขั้นตอนของเหล่าวิชาชีพกลุ่มนี้กันไปติดตามกันนะครับในช่วงก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NTมิจฉาชีพพยายามหากลลวงวิธีการใหม่ๆไปหลอกล่อเหยื่ออยู่เสมอและครั้งนี้มาในรูปแบบของการส่งข้อความ SMS ชวนทำงานผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งบนโลกออนไลน์ซึ่งมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปแล้วนับแสนบาทและนี่ทำให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสปสตรหรือตำรวจ PCT Police ออกมาเตือนภัยเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมาดูขั้นตอนการหลอกของมิจฉาชีพกันว่าเขาใช้วิธีไหนมาหลอกเราเริ่มแรกเลยมิจฉาชีพจะส่งข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถืออ้างว่าติดต่อมาจากแอปพลิเคชันนั้นโดยแจ้งว่าคุณได้รับเลือกให้มีรายได้กับทางแอปต่อมามิจฉาชีพจะให้เราแอดไลน์และสมัครตามลิงก์ที่ส่งมาพร้อมกับให้เรากดติดตามและกดหัวใจโดยจะได้เงินลิงก์ละ20บาทซึ่งเมื่อทำงานครบตามกำหนดก็จะได้เงินจากนั้นจะมีแอดมินแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันชื่อ TT แล้วก็เข้าเช็คอินเพื่อทำภารกิจต่อไปซึ่งภารกิจนี้เราจะต้องโอนเงินไปให้จากนั้นทางแอปจะโอนเงินคืนพร้อมกำไรแต่เมื่อเราทำภารกิจไปเรื่อยๆมิจฉาชีพจะใช้กลลวงหลอกให้เราโอนเงินไปให้โอนเงินไปเรื่อยๆแต่เราไม่สามารถถอนเงินคืนได้อีกโดยอ้างว่าบัญชีมีปัญหากว่าเราจะรู้ตัวก็ตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปนับแสนบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ก็ออกมาเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังโดยผู้ที่มาหลอกลวงในช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าไปลงทุนโดยอ้างว่ามีผลตอบแทนให้สูงซึ่งเมื่อเหยื่อหลงกลก็จะตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวดังนั้นการจะลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียควรตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าอ้างถึงหน่วยงานหรือองค์กรต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นแล้วถ้าคุณเอาเงินไปให้กับคนที่คุณไม่รู้จักผ่านโซเชียลมีเดียให้คิดเลยว่าโอกาสจะได้เงินคืนนั้นน้อยมากส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงยิ่งถ้ามีผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหลายเท่าตัวให้รู้ไว้เลยว่าคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนอกจากนี้ประชาชนก็ต้องระวังการสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ใครมีปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียสามารถร้องเรียนมาได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านสายด่วน1212บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำถึงแล้วครับที่นี่คือโลเคชั่นที่2ที่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่คือบ้านสวนมะนาวโหลุงสิรินะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโหทำมาเป็นผลิตภัณฑ์กว่า30ชนิดชื่อว่าคาเฟ่สิริสมปองนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหจะมีสรรพคุณเหมือนกับสมุนไพรเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับลดความดันต่างๆไขมันหรือหัวใจต่างๆทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ของที่นี่ด้วยไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าไปดูกันข้างในกันเลยตามมาน ี่ก็คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเขาบอกว่ากินแล้วมันเปรี้ยวปริ๊ดชื่นใจกระปี้กระเป๋าลองชิมเลยเปรี้ยวมากแล้วก็ฝาดสุดๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยกว่า30ชนิดที่กินง่ายกว่าลูกสดๆแน่นอนเป็นชาก็มีโอ้โหชามะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชุดของขวัญน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้โหเขาทำสวยมากเลยเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมมานั่งในสวนนะครับจะริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มและก็ขนมที่ทำจากมะม่วงหาวมะนาวโหทุกอย่างเลยอันแรกนะครับนี่คือกาแฟมะม่วงหาวมะนาวโหซึ่งเป็นอเมริกาโน่นะครับเขาบอกว่าความรู้สึกจะเหมือนกับเรากินกาแฟที่ใส่น้ำส้มอ่ะโอ้โหเข้ากันนะเนี่ยสมูทตี้มะม่วงหาวมะนาวโหโยเกิร์ตนะครับชื่นใจให้รสเปรี้ยวหวานไปอีกแบบอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยชามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับแต่ว่าไอชามะม่วงหาวมะนาวโหมันจะไม่มีคาเฟอีนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยกินแล้วหลับสบายแน่นอนชื่นใจเหมือนฟีลแบบชามะนาวใส่น้ำผึ้งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเค้กครีมสดเยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโหมองลงไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นเลเยอร์แล้วก็จะมีเยลลี่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นครีมสดหน้าตาดีเชียวล่ะเข้ากันมากอร่อยดึง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 แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยมะม่วงหาวมะนาวโหพริกเกลือนะครับซึ่งเขาก็ไปแช่อิ่มมาเรียบร้อยแล้วก็มันจะออกเป็นฟิลแบบ3รสอ่ะมันจะเหมือนแบบมายมแช่อิ่มหรืออะไรแบบเนี้ยปรี้ยวปริ๊ดเลยผมได้ลองชิมทุกเมนูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เค้กอร่อยทุกเมนูเลยแล้วก็แปลกแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนชีวิตไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าเนี่ยมากินมะม่วงหาวมะนาวโหนอกจากทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยลองมาแวะเที่ยวนั่งริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ชื่นชมวิวบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากๆก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากกรุงเทพมหานครโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมาฝากกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งที่นี่เรียกได้ว่ามีกีฬาหลากหลายประเภทให้เลือกทำกิจกรรมกันแถมยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆอีกด้วยจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมกันค่ะสำหรับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งสถานที่ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆเช่นฟุตซอลว่ายน้ำตะกร้อที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวเพื่อไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยค่ะได้ทักษะในเรื่องสมรรถภาพทักษะในการเดาะทักษะเฉพาะตำแหน่งค่ะซึ่งพวกนี้สามารถทำให้หนูได้โควต้านักกีฬาไปต่อยอดได้ค่ะอยู่ที่ศูนย์มา1ปีแล้วมีเพื่อนแล้วก็มีสังคมที่ดีครับได้แท็กติกในการซ้อมเพื่อต่อยอดอนาคตของเราอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดครับซึ่งใน
ายสมบูรณ์หอมนานผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวบอกว่าค่าบริการในการเข้าใช้สถานที่นั้นมีราคาย่อมเยาและได้มาตรฐานทำให้ประชาชนเข้าถึงได้สำหรับขั้นตอนการจองก็ทำได้ง่ายๆเพียงใช้แอปพลิเคชัน CSTD Smart Member ครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับโดยกองการกีฬานี่ครับเรามีศูนย์ฝึกกีฬาเนี่ยจำนวน12ศูนย์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยเราใช้ระบบเมนวลนะครับเดินเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแต่ขณะปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้แอปพลิเคชัน CSTD นะครับ Smart Member ก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สมัครสมาชิกจองคิวผ่านระบบนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับแล้วมีรองรับการชำระเงินก็ผ่าน e-payment ได้นะครับทั้ง12ศูนย์และอนาคตเรามีศูนย์บริการอยู่หลายศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัยห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ก็ด้วยนะฮะเราก็จะผ่านระบบนี้เช่นกันซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567ครับก่อนลาไปขอฝากแอปพลิเคชัน CSTD Smart Member ของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครสมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทุกศูนย์กีฬาทั้ง12แห่งจองจ่ายจบในแอปเดียวและสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านแอปได้เลยค่ะKing Power Click and Collect ช็อป Delivery ออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำมาถึงสถานที่สุดท้ายที่วันนี้เราจะมาค้างคืนที่นี่นะครับที่นี่ชื่อว่าอาซิตาอีโครีสอร์ทซึ่งอาซิตาแปลว่าอิสระนะครับเป็นชื่อเจ้าของด้วยเขาตั้งใจให้ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่จะได้รับความเป็นอิสระและก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเพราะว่าการก่อสร้างที่นี่เขาใช้คอนเซ็ปต์ Stay Clean Eat Clean นะครับและที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายจะใส่ชุดไทยจะล่องเรือไปชมหิ่งห้อยนอกจากนี้นะครับอาซิตาอีโครีสอร์ทเนี่ยเขายังได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียวอาเซียนอีกด้วยนะครับจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่าจะมีไฮไลท์และความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันปะไปกันเลยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูห้องนอนคืนนี้วิลล่าดีลักซ์นี่คือห้องของเราเลยมีขนาดความกว้างนะครับ42ตารางเมตรและวิวดีมากตรงนี้จะเงียบๆลมเย็นๆไหลผ่านบรรยากาศดีมากๆเลยครับเตียงเขาเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมนอนให้ดูดีกว่าโอ้โหผมอยากถ่ายอย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงมันสบายจริงๆโอ้โหเกือบข้าวเต็มโต๊ะต้องบอกว่าอาซิตาอีโครีสอร์ทเนี่ยจะมีห้องอาหารที่ชื่อว่าเดอะคาเนลเพราะว่ามันเจอริมน้ำแบบนี้เลยแล้วก็นั่งดูวิวไปได้แล้วก็มีอาหารซึ่งก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเอาล่ะผมจะไล่ตั้งแต่น้ำพริกกระจาดนะครับอย่างแรกน้ำพริกปลาทูย่างหอมมากแล้วก็วางแบบนี้เลยปลาทูย่างหอมมากเผ็ดจัดจ้านดีมากรสมือนี่อร่อยกลมกล่อมมาลองแกงคั่วใบชะครามอันนี้คือ the best เนี่ยโดดเด่นมากอร่อยมากปลากระพงสีน้ำนะเรามาลองชิมน้ำปลาเนยกันดีกว่าท็อปด้วยจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆอีกทีนึงโอ้โหต้องบอกนะครับว่าอาซิตาที่นี่นะครับมีอาหารกว่า100อย่างนะแต่ผมก็สั่งมาให้ทุกคนได้ลองชิมมัน11อย่างก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อร่อยจริงๆ
ใครคิดไม่ออกนะครับว่าถ้ามาสมุทรสงครามจะไปกินที่ไหนแนะนำให้แวะมาเดอะคาเนลที่นี่นะครับรับรองว่าถูกปากและติดใจอย่างแน่นอนฮะหลังจากนี้ผมจะขอลุยกินให้เต็มที่ก่อนและหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนไปนวดไทยซึ่งที่นี่เนี่ยก็สามารถแจ้งรีสอร์ทได้ว่าอยากได้แพ็กเกจนวดไทยโอ้ตึงแล้วหลังจากที่เรานวดไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ครับล่องเรือมาตามลำน้ำและเสิร์ฟของว่างหรือว่าของหวานให้เราได้ลองชิมนี่โหเขาจัดเรียงน่ารักมากมีดอกคงดอกเข็มนี่เป็นล็อตช่องวัดเจดเจ้าดังนะครับโอ้มันจะมีอะไรสุขใจไปมากกว่ากินอิ่มแล้วมานวดและก็จบคลิปของเราเรียบร้อยแล้วกับการท่องเที่ยวสุดกรีนที่สมุทรสงครามนะครับเรามารีวิวกันดีกว่าว่าวันนี้ทั้งวัน3สถานที่ไปที่ไหนมาบ้างเริ่มต้นตอนเช้านะครับผมพาทุกคนไปที่บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทเราล่องเรือออกไปปลูกป่าชายเลนไปกินหอยแบบสดๆนะครับจากนั้นผมพาทุกคนนะครับไปชิมผลไม้ที่มีสรรพคุณดั่งสมุนไพรนะครับนั่นก็คือมะม่วงขาวมะนาวโหหรือว่าบ้านสวนมะนาวโหลุงสิรินะครับที่นี่เขาจะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักและก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะม่วงขาวมะนาวโหกว่า30ชนิดและผมก็พาทุกคนมาค้างคืนที่นี่ครับอาซิตาอีโครีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีโคจริงๆครับใครอยากมาเที่ยวแบบผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายในแต่ละสถานที่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ถือว่าใกล้กรุงเทพมากๆแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับขึ้นมาแล้วนี่คือ QR Code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนเลยครับจะได้ไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางสแกนไม่ทันไม่เป็นไรเซิร์ชใน Facebook ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจจะนำมาฝากกันเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมโจอี้และทีมงานจะพาไปที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้จะทิ้งท้ายทุกคนด้วยคลองและลมเย็นๆของจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟอมรินทร์ทีวี